ทานทรมานโอเคนะครับผมกราบสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Dead by Daylight Mobile นะครับวันนี้เรามาเล่นเป็น The Raid หรือเรียกกันว่า Windwalk นะครับโดยผมทำการเล่นเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเก็บเซอร์ได้ถึง4หรือเปล่านะครับสำหรับตัว Windwalk นั่นเองนะครับยังไงถ้าใครอยากเป็นกำลังใจให้ผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe นะฮะและกดกระดิ่งเพื่อท่านไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเจอแล้วครับเป็นแบบเชื้อคอร์เดตโดนไปหนึ่งคอร์เดตวีออวีออที่หัวคอร์ที่หัวจู๋กว่าคอร์เดตที่ขีดนะไม่จู๋กว่าที่คอร์เดตแตกหนึ่งครับซ่อมเครื่องกันรัวๆเลยนะใช่เดี๋ยวไปใกล้ๆนะจริงลงเบ็ดเม้นน่าจะทันอยู่ครับแต่ว่าไม่เสี่ยงนะครับนะไปหาคนต่อไปเลยจ้าน่าจะอยู่แถวนี้นะครับรอยเท้านี่ครับซ้ำคนเดิมครับนี่หาแล้วอื้อหือตีไม่ทันจะมาเสานี้เหรอแตกสิครับอ๋ออยู่เครื่องนั้นจ้าเดี๋ยวจัดให้ซ่อมเครื่องรัวๆกันเลยนะมีคนโดดเข้ามาตรงนี้ครับน่าจะไปช่วยแล้วนะครับเล่นยากเหมือนกันนะครับสำหรับการเล่นเดโมครั้งแรกผมไม่ค่อยรู้หลักการของเขานะครับเวลาการตีการพุ่งอะไรเห็นคนอื่นเขาเล่นแล้วเหมือนจะง่ายนะครับแต่จริงๆมันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับถือว่าเล่นยากเหมือนกันนะครับสำหรับฆาตกรวินวอล์กนะครับหรือดิวเอทนะครับมีคนอยู่แถวนี้โดนไปหนึ่งครับลุงบิวลุงบิวไปไหนลุงบิวไม่เฉาะไม่ขึ้นอะลุงบิวอุ้ยมันจะไม่ถึงเวลาลุงบิววิ่งแล้วฮะเอ๊ะหายไปไหน
นี่ครับมันหาทางจับยากเหมือนกันนะฮะมีเสียงเครื่องปรับแต่ไม่มีไฟเดี๋ยวจะกลับมาดูที่เครื่องเดิมครับไม่มีใครอยู่ตอนนี้เขาก็น่าจะเนียนนะครับเรื่องนะผมเก็บไว้ได้แค่คนเดียวครับมาดูครับเขาอยู่เสร็จแล้วเขาพยายามพาผมเข้าป่ามะม่วงนะฮะป่ามะม่วงที่ไหนอ่ะป่าอ้อยเสียคือมันเหมือนตัวสูงนะสำหรับเซอร์ที่เขาเล่นเขาจะสามารถมุดหลบได้นะครับเราต้องการจังหวะดีนะครับสำหรับใครที่จะเล่นวิงวอร์หรือเฉลี่ยแผ่นล่างนี้ก่อนนะ
เขาหลงเครื่องหนึ่งครับตอนนี้เขาน่าจะเริ่มการหลงแล้วนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเซอร์ก็จะว่าผมโอ้โหเป็นฆาตกรสายเฝ้านะการเล่นครั้งแรกแล้วเซอร์หนีได้คนหนึ่งนี่ก็ถือว่าเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนไม้ก่อนจะเปิดประตูหรือว่าจะเสร็จเราครับเดี๋ยวมาดูครับประตูอยู่ไม่ห่างนะครับระยะแต่ก็ใช้ได้เหมือนนะระยะประตูต้องมาดูนะครับว่าเจอแล้วครับไม่มองหลังไม่มองหลังไม่มองหลังนี้จบนะครับยังไงถ้าผมเล่นผิดพลาดประการใดหรือเป็นสายเฝ้าไงก็ต้องขอประทานอภัยทั้งเซอร์ด้วยนะครับผมโหดูเอากุญแจแดงมาด้วยถ้าเขาเปิดหลุมได้นี่สบายนะครับโอเคนะครับผมนะฮะก็โอ้โหถือว่าคะแนนของเรานะครับ 24,000 นะครับถือว่าการเล่นวินวอล์กครั้งแรกนะครับก็
ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งนะครับผมนะฮะโอเคแล้วครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับการเล่นเซอร์ครั้งแรกนะครับสำหรับตัว Winwalk หรือ The Raid นั่นเองนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกด Subscribe นะฮะแล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝันดีทุกท่านนะครับบ๊ายบายนะครับทุกๆครับ